การไหว้พระจันทร์ใกล้เวียนมาบรรจบอีกครั้งประชาชนนิยมจัดกิจกรรมปิ้งย่างแต่ต้องระวังเลือกวัตถุดิบอาหารกองอนามัยกรุงไทเปสุ่มตรวจความปลอดภัยอาหารอาทิขนมไหว้พระจันทร์ผักผลไม้ในตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตห้างขายส่งและร้านอาหารจำนวน101รายการพบยาฆ่าแมลงตกค้างในพริกหวานแครอทนำเข้าสวรสผักขึ้นช่ายและมะนาวเกินมาตรฐานคิดเป็น 11%นอกจากนี้จากการสุ่มตรวจซีอิ๊ว13ตัวอย่างจากตลาดสดและร้านขายของชำที่จำหน่ายสินค้าจากอาเซียนโดย6ตัวอย่างเป็นซีอิ๊วผ่านการหมักและ7ตัวอย่างที่ไม่ได้ผ่านการหมักพบว่าบางยี่ห้อมีปริมาณไนโตรเจนไม่เพียงพอแต่อ้างว่าเป็นซีอิ๊วเกรด A เข้าขายเป็นการโฆษณาเกินจริง重金属超标化像我们如果说有铅超标它影响肾功能也会影响贫血也会导致心血管疾病นอกจากนี้ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งนิยมจัดกิจกรรมปิ้งย่างมักมีการใช้เห็ดหอมและเห็ดเข็มทองซึ่งบางส่วนนำเข้าจากจีนปีนี้สำนักงานอาหารและยาไต้หวันมีการตรวจพบสินค้าอาหารที่นำเข้าจากจีนไม่ได้มาตรฐานและถูกทำลายทิ้งรวม68รายการผู้เชี่ยวชาญเตือนการรับประทานอาหารที่มียาฆ่าแมลงตกค้างจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายวันที่5กันยายนนี้ไต้หวันมีผู้ป่วยใหม่ในประเทศ 23,931 รายเสียชีวิต31รายเทียบกับวันจันทร์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 18.7% แสดงให้เห็นว่ายอดติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเผยว่าการระบาดของ BA.5 จะถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคมนี้และวันอังคารและวันพุธนี้ผู้ป่วยรายใหม่ในไต้หวันจะทะลุ 40,000 รายสำหรับช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ในสุดสัปดาห์นี้จะมีการสังสรรค์และกิจกรรมปิ้งย่างแนะให้คนชราและเด็กควรหลีกเลี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้เพื่อเชื่อมต่อกับนานาประเทศศูนย์บัญชาการควบคุมโรคยังประกาศรื้อฟื้นการยกเว้นวีซ่าให้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียยุโรปและประเทศพันธมิตรตั้งแต่12กันยายนนี้เป็นต้นไปพายุไต้ฝุ่นหินน้ำหน่อนำผ่านน้ำฝนมาตกในไต้หวันปริมาณมากเขื่อนทางภาคเหนืออาทิเขื่อนซือเหมินและเขื่อนเฟยชุยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนช่วง3วันที่ผ่านมาเขื่อนซือเหมินในนครเทาหยวนมีปริมาณน้ำฝนสะสม350มิลลิเมตรกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 94% จากเดิมอยู่ที่ 74.5%สำหรับที่เมืองจีหลงสถานการณ์ขัดแคลนน้ำยังไม่บรรเทาเนื่องจากเขื่อนซินซานปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไม่มากจาก 3.16 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็น 3.28 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยังต้องลดแรงดันน้ำประปาช่วงที่คนใช้ไม่มากตามเดิมสำนักงานทรัพยากรน้ำคาดเขื่อนทั่วไต้หวันเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น331ล้านลูกบาศก์เมตรณวันที่4กันยายนไต้ฝุ่นหินน้ำหน่อทำให้เขื่อนทางภาคกลางและภาคเหนือโดยเฉพาะเขื่อนซือเหมินและเขื่อนเฟยชุยมีน้ำเพิ่มขึ้นมากแต่ยังมีเขื่อนอีกหลายแห่งที่น้ำยังคงอยู่ในระดับต่ำรายงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติระบุว่าปี2025ไต้หวันจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดจึงควรเตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณแต่จะต้องเตรียมเท่าไหร่ล่ะ因为现在赚的钱别人讲啊消费那么高啊根本就不够啊ผลการสำรวจระบุว่าหลังเกษียณหากมีชีวิตอยู่อีก20ปีต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ 5.52 ล้านเหรียญไต้หวันค่ารักษาพยาบาล 2.88 ล้านนอกจากนี้บั้นปลายชีวิตคนชราต้องมีคนดูแลเฉลี่ย 7.3 ปีต้องเตรียมเงินไว้อีก 2.52 ล้านบวกกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อรวมแล้วต้องเตรียมเงินไว้ 10.92 ล้านจึงจะพอทุนโอ膨胀用 1.5% 跟没有考虑通货膨胀的时候用的标准是每个月要有5万块的实质所得消费义务的钱有多少1100万ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีความเสี่ยง3ประการใหญ่แฝงอยู่ได้แก่วิกฤตกองทุนประกันภัยแรงงานล้มละลายโดยปี2028จะเริ่มขาดทุนกองทุนประกันสุขภาพปี2020ขาดทุนถึง 67,600 ล้านและระบบดูแลระยะยาว 2.0 ที่ขาดแคลนทรัพยากรพร้อมกันนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะว่าควรต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายสำหรับชีวิตหลังเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆนอกจากเงินบำนาญของกองทุนประกันภัยแรงงานแล้วยังต้องมีเงินออมและประกันชีวิตอื่นๆด้วยสำหรับคนหนุ่มสาวยิ่งเริ่มวางแผนได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น